มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับกับพวกเรานะครับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับแน่นอนครับนอกจากชมสดนะครับทางช่องทรูวิชั่น691แล้วนะครับยังสามารถติดต่อเราได้อีกถึง3ช่องทางเลยเดียวนะครับช่องทางแรกคือทางแฟนเพจ Facebook นะครับซึ่งถือว่าง่ายสุดแล้วนะครับในโทรศัพท์มือถือเรานี่เองนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปหาได้นะครับนี่คือของ Speed Channel หรือของช่องทางช่องโดยตรงเลยครับนะครับก็เซิร์ชไป Speed Channel 691นะครับก็จะเจอในเพจของเราก็จะมีเรื่องราวมากมายแล้วก็มีลิงก์สามารถที่จะไปดูทางSpeed Talk ก็ได้ไปดูรายการต่างๆที่อยู่ในช่องของเราใน Facebook นั่นเองเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Speed Rider ก็คือทางของรายการนี้ครับนะครับก็จะมีพิธีกรขึ้นมามีผมมีพี่บอมแล้วก็มีพี่ตู่ก็ยังขายพี่กิ้งกับพี่อ้นอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเมื่อไหร่ก็ได้ครับก็สามารถที่จะฝากกระทู้คำถามต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไว้นะครับเราก็จะมาตอบกันพี่กิ้งก็ช่วยตอบผมช่วยตอบพี่บอมทุกคนก็จะมาช่วยกันตอบต่างๆนะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางเว็บไซต์เองนะครับ www.speedchannel.co.th นะครับภายในเว็บไซต์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ร้านแต่งของแต่งต่างๆนะครับที่จะมาเลือกหาเลือกใช้กันลิงก์อัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทาง Speed Channel ทั้งหมดรวมทั้งเป็นลิงก์ที่ต่อไปยัง YouTube ด้วยนะครับที่บอกครับช่องทางสุดท้ายที่เราสามารถจะชมสดนะครับไปพร้อมๆกับช่องที่เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางทูชั่น691ตอนนี้ครับผมนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับเสิร์ชว่าSpeed Channel Official นะครับตามหลังด้วยไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะสามารถที่จะชมสดแล้วก็ย้อนหลังได้ด้วยอยากดูตอนไหนอยากดูเล่นSpeed Riding Clinic อยากดูตอนหมวกกันน็อกหรืออะไรที่เราไม่ดูสามารถที่ย้อนกลับไปดูได้รวมไปถึงระหว่างการชมสดแล้วนะครับก็สามารถที่จะหยุดไว้ชั่วขณะเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารต่างๆแล้วกลับมาเพย์ต่อก็จะไม่มีการข้ามตอนดูได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องสำหรับคนที่ไม่มีกล่องทูวิชั่นอ่ะอันนี้เป็นช่องทางที่สะดวกมากอยู่ที่ไหนก็ดูได้นะครับผ่านทาง YouTube Speed Channel มือถือแท็บเล็ต Official ได้หมดเลยนะฮะสื่อต่างๆใช่ครับนะครับครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นคืออุปกรณ์คุณสำหรับรายการของ Speed Rider นั่นคือสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ครับลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาวันนี้อยู่กัน3คนพี่ตู่คนพอดีวันนี้มีกิจกรรมมากมายเลยเยอะเลยวันนี้ก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าจุดตุ๊ดจีนด้วยนะครับใช่ๆตุ๊ดจีนด้วยฮะพรุ่งนี้วันจ่ายวันหยุดเอ้ยวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้วันไหว้แล้วก็มาลืนวันเที่ยวครับใครที่มีอั่งเปาเหลืออยู่วันนี้วันจ่ายผมรออยู่หน้าสตูนะครับขอได้อั่งก่อนได้ป่ะแต่ก็อย่าพี่ผีก็วันนี้ไงพี่ตู่ตะเวนไปรับอั่งเปาเลยมาไม่ทันก็บอกจริงๆเขาเชิญสื่อไปหลายๆที่ก็ถือโอกาสเอาวันตุ๊ดจีนเป็นก็เรียกว่าเลิกดีเลิกเดือนปีใหม่เป็นการจัดแถลงข่าวแถลงอะไรต่างๆแล้วก็เชิญสื่อไปพี่ตู่ก็ไปทำหน้าที่แทนของเราเมื่อตอน 11:00 นก็จะมีของกลุ่มสิทธิผลกรุ๊ปนะครับก็นี่ไม่ว่าจะเป็นโซ่ DID ยาง IRC หลอดไฟสเตนเลสอะไรต่างๆนะสายพานเบนโดก็มันเครื่องเอลนะครับก็จัดเป็น IRC Day ครับคุณสื่อมวลชนก็จะมีการรับประทานอาหารแล้วก็มีของรางวัลมากมายแล้วก็มีอ่างเปาโคละซองกลับบ้านโดยคุณธนงลิสนุกูลเนี่ยนะครับคือเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนมอบให้เลยไปรับมาแล้วรับไปเรียบร้อยแล้วแล้วที่เขาฝากให้พี่อมกับพี่กิ้งอ่ะเขาฝากไม่ได้พี่อ๋อได้ต้องรับเองฝากไม่ได้แล้วก็ในช่วงบ่ายต่อจากที่ IRC พี่ตู่ก็ไปต่อที่งานของยามาฮ่าก็เป็นงานเปิดตัวทีมแข่งพร้อมกับแตงเพสปาร์ตี้ขอบคุณสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับแต่พอดีว่าให้พี่ตู่ไปผมก็กับพี่กิ้งแล้วก็พี่บอมก็มาอยู่ในรายการครับผมมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเป็นยังไงครับวันนี้มีเรื่องแรกมีสาระมาฝากผู้ชมสักนิดนะครับก็เป็นสาระเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เราเห็นในเพจต่างๆในข่าวต่างๆเรื่องข่าวเรื่องอุบัติเหตุเยอะมากใช่แล้วเรามันสามารถที่จะกระจายข่าวอย่างน้อยทางช่องเราก็ช่วยกันอย่างดีใช่ครับเนาะเป็นข้อมูลในการที่จะขับรถให้ปลอดภัยครับเนาะขับขี่ยังไงนะฮะการที่จะขับขี่เนี่ยเราต้องมีการเรียกว่าการเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเฮ้ยข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอะไรขึ้นฉะนั้นแล้วเราต้องประเมินผล
ข้างหน้าก่อนใช่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาเราขับขี่เนี่ยมีสติอะแหละครับต้องมีสติการขับขี่ตลอดเวลาเพราะว่ารถจักรยานยนต์สองล้ออ่ะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งต้องบอกว่าสอนใครไม่ได้นะแต่ละคนนี่มันประสบการณ์ล้วนๆนะฮะประสบการณ์ไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะแล้วก็การเขาเรียกอะไรการอย่างที่พี่กิ้งบอกการประเมินสถานการณ์อ่ะครับคือเราต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยแล้วมันถึงจะทันถ้าเกิดเราขี่แบบส่วนใหญ่นะประมาณ 70-80% อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่แบบขี่แบบเมื่อยๆลอยๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไปคิดเรื่องอื่นอยู่ทางบ้านจะเป็นยังไงวะแฟนเราเป็นยังไงวะเมื่อยลอยประมาณนั้นน่ะนี่แหละแล้วพอมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ตัดสินใจไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุมีหลายๆเคสพี่อย่างที่ผมเคยเจอกับรุ่นน้องคือว่าไปเรียนครับไปเรียนเลสซิ่งสคูลไปเรียนเซฟตี้อะไรที่ต่างๆออกมาเหมือนกับร้อนวิชาครับพอเรียนเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าต้องคันเร่งอย่างนี้สายตาอย่างนี้เบรกอย่างนั้นครับออกถนนมันไม่เหมือนกับในการเรียนไม่เหมือนไม่มีรถสวนบอกเลยว่าถนนไม่ใช่สนามแข่งครับนะครับในสนามแข่งไม่มีฉะนั้นไม่มีน้องหมาวิ่งตัดหน้าไม่มีน้องหมาวิ่งตัดหน้าไม่มีน้องทรายที่วางไว้ให้รองรับยางใช่เผลอๆวิ่งไปเจอน้ำไม่มีรถเจอน้ำขยะไม่มีรถไม่มีรถยูเทิร์นโอ้โหไม่มีคนข้ามถนนเพราะนั้นคนละเรื่องกันเลยนะฮะต้องคอยระมัดระวังครับไม่ใช่ออกมาหูเป็นร้อยวิชาสาดโค้งเรียบร้อยเอาง่ายๆนักแข่งอ่ะนักแข่งที่ว่าดังๆระดับโลกเนี่ยยังประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนเลยก็หลายรายครับหลายรายไปเยอะนะครับทั้งของไทยและของเทศใช่ครับนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมีในเรื่องราวของเขาเรียกว่าการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าของการขับขี่มาให้สำหรับผู้ขับขี่ทั้งบิ๊กไบค์ทั้งรถจ่ายตลาดคือว่าครอบคลุมว่างใช้ได้หมดอ่ะใช้ได้หมดครับนะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะครับอ่ะข้อแรกเนี่ยนะครับอย่างที่คุยกันสักครู่นี้ครับอย่าไปเชื่อใจในเรื่องของรถคันอื่นแม้กระทั่งเพื่อนด้วยกันร่วมทางก็จริงอ๋อถูกต้องเราไปเป็นขบวนเป็นกลุ่มเป็นคลับหรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็เชื่อใจเพื่อนไม่ได้ตามกันไปนะฮะใช่ใช่ไหมฮะตามกันไปเราเองก็เชื่อใจคันหน้าต้องคราวนี้คันหน้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุปุ๊บขึ้นมาพวกง่ายจะหักหลบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นแผงเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังข้างหน้าคนข้างหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมขับรถตามก็จริงแต่ผมจะใช้วิธีสายตามองไกลไปก่อนข้างหน้าคือเราต้องอ่านให้ขาดก่อนว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าไม่มีนะฮะเราสามารถที่นอกจากจะตามตูดเขาก็จริงแต่เราต้องเป็นสลับฟันปลาออกมาด้านขวาก่อนออกมาด้านขวาแล้วก็ไล่ๆมองสายตามองให้ขาดว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรข้างหน้าหรือเปล่าเขาเรียกมองข้ามช็อตไปถูกต้องพี่มองข้ามช็อตไปมองให้ลึกก่อนเลยว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเฮ้ยมีหลุมมีอะไรตรงไหนอ่านตรงนั้นให้ขาดพออ่านให้ขาดปุ๊บรู้แล้วว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับใช่เรื่องของการลดเข้าซอยรถยูเทิร์นอีกสัญญาณไฟเลี้ยวต่างๆจริงๆมอเตอร์ไซค์ต้องควรมีนะเพราะบางคันส่วนใหญ่แล้วนะที่เจอข้ามช็อตออกส่วนใหญ่ที่เจอบนท้องถนนน่ะรถไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวกันใช่นึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวนึกจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไอ้มอเตอร์ไซค์ตามมาเป็นไงฮะก็ชนตู้มใช่ใช่ก็คือว่าเราประเมินสถานการณ์ว่าเขาไม่เลี้ยวไงแต่อยู่เดียวเลี้ยวแต่เขาเลี้ยวนะฮะเขาเลี้ยวแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเราจะสังเกตได้อย่างไรสังเกตง่ายๆเลยรถเนี่ยนิสัยเขาจะเลี้ยวเนี่ยหัวข้างหน้าจะเบนออกมาก่อนไม่เบนด้านซ้ายหรือด้านขวามาเบนนิดเดียวปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าไอ้คนเนี้ยต้องเลี้ยวแล้วไม่เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวาแต่การประเมินที่จะทำให้รถหยุดเนี่ยมันประเมินไม่ได้ถูกต้องอยู่ๆมันหยุดอย่าปึ้งหยุดตุ้งขึ้นมาเป็นไงฮะชนท้ายฉะนั้นว่าการประเมินสถานการณ์ช่วงจังหวะรถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยถึงเราจะไม่ได้อ่านไฟเลี้ยวก็จริงแต่เราอ่านพฤติกรรมคนขับได้นั่นคือการประเมินในข้างหน้าว่าเขาจะเลี้ยวอยู่ๆเขาขับมาปุ๊บเนี่ยหักหัวนิดเดียวรู้เนี่ยว่าหัวเนี่ยมาตรงปุ๊บเนี่ยหักหัวนิดเดียวปุ๊บรู้เลยเนี่ยว่าเฮ้ยเขาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาฉะนั้นเราต้องชะลอไว้ก่อนว่าเฮ้ยคาดหวังไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันต้องเลี้ยวแน่นอนแล้วเราต้องชะลอไปก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยหัวหักเลี้ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแซงมันเข้าไปเป็นไงฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ผมเจอมากับตัวใช่ไหมครับลูดขวามาเส้น71เนี่ยอ้าวเหรอเป็นไงพี่เส้น71เนี่ยรถมันติดไงครับก็ลูดขวามาขี่ตัวพันด้วยลูดขวามาก็คนอื่นเขาไปกันเยอะอยู่ดีรถมีอยู่คันนึงไม่โยกหัวออกมาด้วยนะกลับรถป่ะอยู่ดีเลี้ยวเข้าซอยซะงั้นอ่ะมันเป็นซอยทางลัดไงรถมันติดมันคงนึกว่าติดนานไม่ลำคาเข้าซอยทางลัดดีกว่าก็มองฝั่งโน้นว่างไม่ได้ดูเรามาหลังแล้วเป็นไงฮะก็ข้ามรถไปเลยครับลอยข้ามรถเลยใช่ดีแล้วแล้วรถก็ไปเลยไม่เป็นไรมากใส่หมวกกันน็อกไงเลยไม่เป็นไรโอ้โหเซฟตี้นะฮะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยใช้วิธีการคิดในแง่ลบไปก่อนเลยคือ
ให้คิดไว้ก่อนว่ามันจะเลี้ยวคิดไว้ก่อนว่ารถมันต้องเลี้ยวเอออย่าไปประเมินไม่ต้องประเมินขยันนะมึงใช่ผมเข็ดเลยขยันเข็ดเลยเมื่อก่อนนี้ก็จะเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยห้าวยืมคือมันต้องโดนสักทีนึงแล้วจะเข็ดเองคือคนเราต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ต้องใช่หนึ่งต้องล้มต้องชนต้องเกิดอุบัติเหตุก่อนอันดับแรกพอเกิดปุ๊บมันก็จะจำฝังใจเราแล้วเฮ้ยรถเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายเฮ้ยรถมันจะเลี้ยวขวาทั้งที่ว่าเขาจะไม่เปิดไฟเลี้ยวก็จริงแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากมาเร็วๆพลาดเนี่ยไม่ได้แล้วยิ่งรถเยอะเท่าไหร่นะเราต้องยิ่งให้ความระมัดระวังมากที่สุดไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเวลาเรารูดมาปุ๊บเนี่ยอ่ะรูดมาเที่ยวนึกมอไซค์ตัดหัวมาบางทีมีมอไซค์ออกมาอีกแล้วทำไงอ่ะเพราะทั้งที่ว่ารถเก๋งรถตู้รถกระบะอะไรกันต่างๆเนี่ยเป็นมุมอับหมดเลยมอไซค์รูดซ้ายมาเรารูดขวามาแล้วบังเอิญซ้ายมือเนี่ยมันติดมอไซค์ก็หักหัวช่วงจังหวะเรารูดเข้ามาตุ้มเดียวมีทั้งอะไรมีคนข้ามถนนนี่มีคนข้ามถนนซึ่งเรามองไม่เห็นเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ความเร็วที่มันพอเหมาะเนี่ยเราก็จะเบรกทันถูกต้องเอางี้แล้วกันเตือนไว้เลยไม่ใช่ว่าเห็นขวาว่างรูดยาวปุ๊บเพื่อจะแบบไฟเขียวส่งต่อนี่เห็นมันหลายรายแล้วกระเด็นไฟเขียวส่งต่อนี่ระวังเลยเพราะว่าชั่วโมงนี้นะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะไฟแดงเหมือนไฟเขียวอ่ะฉะนั้นต้องระวังเขาเรียกติดพันไม่ติดพันบางทีจอดแดงๆไฟเดียวมองซ้ายมองขวาปื๊ดไปอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นเยอะนะฮะชนกันอย่างนั้นอันตรายระวังกันด้วยนะฮะนะครับก็คือเป็นการประเมินผลประเมินสถานการณ์ซึ่งหน้าเลยอ่ะว่าทางดีไหมโค้งแคบไหมมีรถเยอะไหมเราควรที่จะไปยังไงนี่คือการประเมินเส้นทางประเมินผู้ใช้ร่วมทั้งหมดแม้จะเป็นตัวเราเองด้วยก็ดีนะแล้วก็เพื่อนด้วยเพราะว่าบางทีเพื่อนก็ไว้ใจเราแต่เราก็ประเมินไปประมาทประมาทเลอะเหมือนกันเลี้ยวแบบไฟเลี้ยวก็จริงๆก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับมาดูแบบที่สองแบบที่สองเขาบอกว่าให้ระวังจุดบอดจุดบอดเรียกจุดอับสายตาต่างๆนะครับอันนี้คือมันบอกไม่ได้ซอยแคบหรือไปเวลาออกทริปก็ได้สายเรียกว่าอะไรไหลเขาอะไรเงี้ยที่เวลาเลี้ยวไปไม่เจอเงี้ยเขาไหลเขาอย่างเนี้ยหรือเวลาทางซิงเกิลแท็กเงี้ยที่มันทางเดียวเงี้ยมันเป็นจุดอับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเราจะเห็นข้างหน้าได้รถฝั่งโน้นใช่เพราะฉะนั้นควรที่จะผ่อนคันเร่งชะลอเราไม่รีบหรอกเราจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางเราอะคืออะไรคือไปให้ถึงจุดหมายจุดอับก็คือจุดที่1รถกระบะรถตู้รถใหญ่ทั้งหลายรถใหญ่ทั้งหลายเนี่ยรถเมล์ซึ่งเราตามเข้ามาเนี่ยช่วงโค้งเนี่ยนั่นแหละครับคือจุดอับเพราะว่าถ้าเราแซงขวาออกมาช่วงโค้งเป็นไงฮะรถข้างหน้าก็สวนทางมามันมองไม่เห็นไงจะมองไม่เห็นถ้าแซงด้านซ้ายเป็นไงครับรถใหญ่มันก็จะเบียดเราได้แล้วอีกอย่างนึงว่าเราตามมาปุ๊บเนี่ยกระจกมันไม่สามารถมองมอเตอร์ไซค์เราได้นี่ไงดูอย่างในรูปเป็นตัวอย่างเลยครับอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ตามมาครับแล้วก็รถเบรกจะเข้าซอยนี่คือว่ากระชั้นชิดเราไปตามอยู่ในมุมนี้นะแนวนี้นะไม่ได้อยู่เบี่ยงซ้ายออกมานะไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่ามีซอยรถคันหน้าเนี่ยหนึ่งเลยมอเตอร์ไซค์ตัวเราเองนะเราไม่เห็นว่ามีซอยเพราะเราตามอยู่ข้างหลังแล้วก็รถใกล้เลยรถคันรถใหญ่เนี่ยมองกระจกแล้วก็ไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์มาเขาก็เลี้ยวเลยเพราะนั้นเขาก็เบรกแล้วเลี้ยวเลยก็เรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยท้ายสไลด์เลยนี่เห็นไหมนี่คือจุดอับจุดบอดนี่คือจุดอับต่างซอยแคบๆต่างๆต้องระวังเพราะว่ามันก็ไม่เห็นแล้วอีกอย่างนึงว่าเราออกนอกพื้นที่ไปเนี่ยเรารู้ไหมว่าซอยเล็กซอยน้อยซอยย่อยอ่ะมันอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยบางทีหญ้ามาหญ้าขึ้นคลึมขึ้นมาเงี้ยแล้วก็ขับไปเอ้ารถโผล่มาเอ้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของจุดบอดโอเคมันอาจจะบอกใครไม่ได้ว่าบางทีมันจะไม่เห็นแต่ว่าให้ระวังระหว่างประสบการณ์จะสอนเราเองฮะว่าอย่างนึกว่าทางเป็นทางที่ว่าจุดอับอ่ะที่มีหญ้าขึ้นเยอะๆเราขับไปเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยรอยทั้งรอยขี้ดินรอยอะไรเนี่ยจะเป็นรอยไปออกมาเห็นเป็นทางเลยเรารู้แล้วเส้นเนี้ยมันต้องมีรถผ่านบ่อยๆมีรอยรถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกใช่ไหมชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนแน่นอนอย่าเพิ่งไปแซงซ้ายเพราะบางทีถ้าเราแซงซ้ายปุ๊บขึ้นมาเดี๋ยวรถเลี้ยวเข้ามาอีกหรือไม่ก็ออกจากซอยมาอีกก็กินเราอีกเรียบร้อยซึ่งรถหกล้อก็กลวบอ่ะล้อหลังมันก็ทับเราไปใช่นะครับก็ระวังเรื่องของจุดบอดจุดอับต่างๆนะครับในส่วนของจุดที่3นะครับก็ค่อยรู้จักจังหวะในการขับขี่เป็นไงครับก็แน่นอนครับในการขี่ที่ปลอดภัยก็รู้จักจังหวะคือว่าการที่เราต้องไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือว่าเราต้องรู้ว่าจังหวะควรจะยกคันเร่งควรจะเบรกได้แล้วไม่ใช่ไปปื๊ดเหลืองแดงปุ๊บไปกดจึ๊กเลยข้างหลังเขาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเขามาเราอยู่เดียวไปจังหวะเรากดจึ๊กเบรกนี่กระทันหันนะพวกกระทันหันต่างๆรู้จัก
จังหวะขับขี่ก็หมายถึงว่าเวลาเราขับขี่จะแซงซ้ายหรือแซงขวาเนี่ยเราควรที่จะให้สัญญาณเขาว่าเอ้ยเราแซงซ้ายหรือเราแซงขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อให้คันหน้าเนี่ยรู้ไว้ว่าเฮ้ยเรากำลังจะแซงนะฮะพอแซงไปปุ๊บข้างหน้ามีไฟแดงอย่างน้อยเราเองก็ต้องโบกมือไว้เอ้ยข้างหน้ายกไว้ชะลอไว้หรือว่าโบกมือไว้สัญลักษณ์มือนะสำคัญฉะนั้นแล้วโอกาสที่เราจะใช้สัญญาณมือเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับเช่นบางทีเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่เฮ้ยรถใหญ่มาเราก็โบกมือไว้เนี่ยเขารู้แล้วเออเฮ้ยเราต้องชิดซ้ายแล้วบางทีเร็วไงช่วงจังหวะแซงแล้วเลี้ยวซ้ายเงี้ยหรือเลี้ยวขวาเงี้ยผ่านหน้าเขาเงี้ยเราก็ต้องโบกมือไว้ก่อนนะครับจริงมันเป็นทุกขนาดรถอะไม่ว่าจะเป็นรถ100ซีซีก็ตามหรือถึง100ซีซีมันเป็นเหมือนกันหมดนะครับในเรื่องของจังหวะเพราะว่าความเร็วแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเพราะนั้นการขับขี่เนี่ยมันต้องมีให้ระยะในการเบรกให้ระยะในการแซงให้ระยะในการออกตัวให้ระยะในการทิ้งห่างช่วงรถครับไม่ใช่ไปจี้อย่างที่จริงๆเขาก็บอกอยู่แล้วว่าการขับขี่ให้ทิ้งห่างประมาณกี่เมตรนะฮะ50เมตรหรือเปล่าไม่ถึงไม่100เมตรหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้นะจำไม่ผิดจำไม่ได้ครับว่าช่วงประมาณ2ช่วงคันรถที่เราขี่ช่วงคันรถใช่มั้ยฮะ2ช่วงคันรถเพื่ออะไรเพื่อให้ระยะในการเบรกได้ผมเคยขับรถยนต์นะฮะที่มอเตอร์เวย์จะมีเป็นมีวงอยู่วงอยู่ใช่ไหมฮะนั่นเพื่อน่าประมาณเว้นช่วงเว้นช่วงใช่เว้นช่วงเพื่อลดอุบัติเหตุนั่นเองเรื่องระยะการเบรกเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนมากเลยที่ขี่บิ๊กไบค์อยู่ทุกวันนี้ครับไม่เคยมีใครลองว่าซึ่งจริงๆแล้วมันต้องลองอันนี้มันคืออยู่ในหลักสูตรครับการขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับคือรถตัวเองเนี่ยเราต้องลองถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องลองด้วยว่ารถเราขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้เราสามารถเบรกมันไปขนาดไหนแล้วมันไปหยุดได้ที่ระยะเบรกประมาณไหนเชื่อไหมว่าไม่มีใครลองจนกว่าจะเจอเหตุเองเพราะเมื่อตอนนั้นเราก็จะคำนวณไม่ถูกนะครับเราต้องหาจังหวะว่างๆเนี่ยนะถนนว่างๆแบบในซอยไม่มีรถไม่มีอะไรหาความเร็วประมาณนี้เราลองเบรกเต็มที่ดูหนึ่งเลยเราได้รู้ถึงการทำงานของระบบเบรกหรือเปล่า ABS ครับแต่ก็ลองเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงเรื่องของดินทรายแน่นอนแน่นอนต้องให้ดูพื้นทรายนะพื้นดีๆหน่อยนะอย่าไปเบรกพุ่งไปเถอะถูกต้องมีทรายเยอะๆนะไม่ได้แล้วใครตกมันเอาจริงๆแล้วมันต้องลองเพราะว่าอะไรรู้ไหมอีกอันนึงคือได้รู้ระบบพวกทุกวันนี้พวกที่แบบเปลี่ยนปั๊มเมมโบปั๊มเปลี่ยนนู่นจะได้รู้ว่าคือทุกคนละลองแค่แบบปกติแต่ไม่เคยแบบเบรกแบบกระทันหันใช่คือมาแล้วกำเบรกเลยเนี่ยนะเบรกหน้าเบรกหลังเลยดูว่าระยะเบรกมันประมาณไหนแล้วก็ยางที่เราอยู่ใช้อยู่เนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนมันลื่นถลายหรือว่ามันเกาะดีนะครับลื่นถลายกับเกาะดีต่างยังไงเวลาเบรกก็คือที่ถ้าเบรกแล้วมีเสียงเอี๊ยดแล้วก็ถลายไปเลยซึ่งนี่คือ ABS ทำงานถ้ามันฟืดแบบฟรีไปเลยแบบฟาดออกไปก็เหมือนยางมันเริ่มหมดสภาพแล้วไม่เกาะแล้วหรือว่าดอกหมดนั่นเองครับคือถ้าเราลองเนี่ยเวลาเราเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์เราจะรู้ว่าเราจะเบรกยังไงบางคนเนี่ยเชื่อไหมขี่มาผมเชื่อว่าบางคนยังไม่เคยลองเลยว่าเวลาเบรกเราควรจะเบรกหน้ากี่เปอร์เซ็นต์เบรกหลังกี่เปอร์เซ็นต์อย่าว่าเลยผมคือมันไม่เคยคือมันมีทฤษฎีอยู่ที่เขาบอกว่า60-40แต่ถึงเวลาปฏิบัติจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ไม่เคยซ้อมไงเอาหมดเลยครับไม่เคยซ้อมถูกต้องแล้วก็ตกใจไปหมดอ่ะก็จะมีหลายคนที่เบรกหน้าอย่างเดียวมีตีลังกาหัวทิ่มแขนเขาบอกว่าหูหน้าต้อง7ต้อง60กดหน้าไว้ก่อนแล้วก็หลังตามอะไรเงี้ยมันคือว่าแต่มันเป็นที่น้ำหนักนั่นเองน้ำหนักช่วงไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่ทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันขึ้นอยู่กับความเร็วของรถณตอนนั้นบวกกับสภาพพื้นถนนครับถ้าเขาบอกว่า60 40ลองไปใช้ตอนฝนตกเลยไม่ได้นะก็ถลายอยู่ดีถูกป่ะใช่ครับเพราะนั้นมันต้องประเมินด้วยว่าสถานการณ์ณตอนนั้นพื้นผิวถนนเป็นยังไง1 2ความเร็วที่เราใช้เป็นยังไงสภาพรถเราเป็นยังไงยางดีไหมครับมันทุกอย่างมันเรื่องจริงครับมันไม่ได้ตามตาที่หนึ่งนะเราเองอ่ะต้องคิดก่อนเลยว่ารถเราเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงบางเบรกเราเป็นยังไงแล้วเราไปใช้สภาพถนนแบบไหนแล้วควรจะเบรกยังไงอย่างผมเองเนี่ยผมเคยนะรถเนี่ยยางเนี่ยเสื่อมยางเสื่อมเลยแข็งกระด้างผมเองจะรู้แล้วเพราะว่าถ้าเจอน้ำฝนเนี่ยเบรกปุ๊บมันเป๋อ่ะถ้าเป๋ปุ๊บผมเองทำไงอ่ะชะลอความเร็วขับไปเรื่อยๆ60ไปเรื่อยๆช้าปลอดภัยไปก่อน60 60 80กว่าเนี้ยพอเราถอยมานิดนึงแล้วคิดว่าถ้าข้างหน้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงแค่เสี้ยววินาทีเดียวคราวนี้เราก็ต้องเบรกพอเบรกแรงปุ๊บเป็นไงฮะมันถลายใช่มันถลายเราก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราควรที่จะใช้ความเร็วระดับเท่าไหร่สภาพยางเป็นอย่างนี้สภาพรถเราเป็นอย่างนี้ทุกสภาพถนนดีกว่ามันเป็นทักษะที่ไปเรียนก็ไม่ได้
มันต้องฝึกฝนตัวเองประสบการณ์เองสมมติว่ารถที่มี ABS กับไม่มี ABS อีกใช่ไหมว่ารถไม่มี ABS เราก็เบรกให้มันเป็นแบบ ABS ได้ครับโดยที่ทำยังไงผมไม่เคยนะเดิมๆมาเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยความเบรกปุ๊บตอดเรียกว่าตอด ABS เบรกไว้ ABS ตอดไว้แล้วคราวนี้พอผมเจอ ABS อย่างง่ายๆเลย CB650F เนี่ยผมเคยนะกระทันหันอ่ะเบรกกำมากสักทีเดียวเลยปุ๊บมันก็ใช่แต่ถ้ารถไม่มี ABS เนี่ยก็ช่วยได้นะเราก็ต้องมีวิธีเหมือนกันเดี๋ยวกำยำกำแล้วปล่อยกำแล้วปล่อยสติอย่างเดียวตอนนั้นจะมีไหมถูกต้องแต่ถึงเวลาบางคนบอกโอ้ยเฉพาะหน้าทำไม่ได้จริงๆแล้วตอนเฉพาะหน้าเนี่ยมันต้องทำใช่เรื่องใช้ฮาร์เลย์เนี่ยไม่มี ABS ใช่ช่วงเบรกแล้วล้อมันล็อกเนี่ยผมรถตัดหน้าเนี่ยช่วงเที่ยววิ่งทีเดียวอ่ะถ้าคิดไม่ได้นะก็กดค้างไปรถมันก็ถลายไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับปล่อยแล้วก็เหยียบใหม่มันก็มีจังหวะที่ล้อไม่ช่วงเสี้ยววินาทีที่เราคิดตัดสินใจได้อ่ะเราควรจะทำอะไรอ่ะถูกต้องนะฮะคืออันดับแรกมาเร็วๆโอ้เนี่ยรู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอุบัติเหตุอันดับแรกเลยคุณต้องเชนเกียร์ก่อนเลยยังไงก็ต้องชึ่งเบรกไปด้วยชึ่งเบรกไปด้วยกำไปด้วยปล่อยคัทไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าคุณมาปุ๊บคุณกำคัทแล้วกำเบรกไปด้วยหนักเลยฮะบอกรถเวลาจะเบรกจริงห้ามกำคัทนะห้ามกำคัทปล่อยคัทแล้วก็เชนเกียร์เบรกให้มันต่ำลงมาเขาเบรกจิ้นเบรกด้วยพอเริ่มจะชะลอค่อยกำให้เครื่องดับไปเลยก็ไม่เป็นไรก็ดีก็ดีนะถ้าไม่ต้องคนส่วนใหญ่อย่ากลัวพอเบรกเสร็จแล้วไปกำคัทกลัวเดี๋ยวเครื่องดับเครื่องยนต์มันฟรีแต่ว่าจังหวะนั้นนะช่วงที่มันเป็นกระทันหันจริงๆนะดับก็ให้มันดับไปเถอะใช่ยอมอยู่แล้วก็ลองนะเสื้อผมนะไปลองดูว่าหาถนนว่างๆแล้วลองดูว่าเราจะเบรกกระทันหันเนี่ยเราสามารถหยุดได้ในระยะแค่ไหนนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูข้อที่4ครับเขาบอกว่าให้เผื่อความผิดพลาดของผู้อื่นบ้างเพราะนั้นแน่นอนครับบนท้องถนนเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่จะผิดพลาดเพราะนั้นเพื่อนร่วมทางเมื่อทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักก็ดีแน่นอนว่าในเรื่องของการผิดพลาดอ่ะมันมีเกิดขึ้นทุกคนนะครับใช่ครับเผื่อระยะเผื่อคิดเผื่อหรือว่าคิดเผื่อเขาด้วยก็ผมว่ามาขนาดนี้มันวิ่งประมาณ100กว่าแล้วมันมีรถกระบะอยู่ข้างหน้า2คันระหว่างจะเสียบจะไปทางนี้คุณจะเสียบกลางคุณจะออกซ้ายออกขวาต้องเผื่อเผื่อเขาไปพลาดเพราะถ้าเราไปตามเพื่อนเราให้เพื่อนไปได้ขนาดเราตามไปแล้วแต่เราไม่พ้นใช่มันเป็นจุดเยอะนะเผื่อเรายังไม่ทันไม่พ้นเลยข้างหน้ามันไม่พ้นด้วยอีกง่ายๆเลยแล้วกันเราจะไปทางไหนเราขับตามเขาเนี่ยเวลาเราจะแซงรถเนี่ยคันหน้ามันแซงได้แต่คันเราเนี่ยคิดว่ามันพ้นอ่ะแต่มันไม่พ้นช่วงจังหวะเหลือบพอดีอ่ะเราเองก็ต้องคิดเผื่อแล้วอย่างนึงเราขับรถตามคันหน้าเราก็ต้องเผื่อเผื่อระยะอีกอ่ะเพื่อนๆด้วยว่าบางทีขับไปเนี่ยเฮ้ยมันขับไปแล้วเฮ้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเปล่ามันจะตกหลุมหรือเปล่ามันจะไปกิ้งไปเกี่ยวกับใครเขาหรือเปล่ามองรถเพื่อนร่วมทางข้างหน้าด้วยพอมองปุ๊บเราคาดไว้แล้วว่าเอ้ยข้างหน้าจะต้องมีอย่างนี้เราต้องชะลอความเร็วแล้วชะลอเพื่ออะไรเพื่อให้คันหน้าเนี่ยพ้นจากวิกฤตตรงนั้นไปก่อนแล้วเราถึงค่อยขับรถตามไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเราถึงจะเบรกทันอย่างนั้นเบรกถ้าเราไม่ประเมินสถานการณ์แล้วไม่ชะลอไว้ก่อนถ้าคันหน้าไม่พ้นเราก็เบรกไม่ทันเราก็คิดก่อนเลยฮะจะคิดตามตูดเขาเนี่ยต้องคิดเลยคิดตลอดทางเลยว่าเฮ้ยเราตามตูดเขาว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรมันเพื่อนเขาจะขี่ยังไงจะเกี่ยวไหมชนไหมเฮ้ยต้องคิดและตามต้องคิดไปด้วยสมองตามไปด้วยพอตามไปปุ๊บเกิดสถานการณ์ปุ๊บเราสามารถยังเบรกทันได้นี่แหละคนที่จะขี่ปลอดภัยมันต้องใช้ความคิดนี่แหละคิดตลอดทางวันๆพี่จำได้ที่เราเคยมีคลิปว่าถ่ายเพื่อนแล้วยกล้อไปด้วยครับเรียบร้อยพอล้มคันหนึ่งข้างหลังมาใส่กันกุ้งไปด้วยเรียบร้อยนั่นแหละก็คือว่าไปเห็นรู้ว่าเขายกล้อแล้วโอกาสล้มมันมีอยู่แล้วล่ะคุณนั่นใกล้หรอกรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสจะล้มมีสูงแต่ยังเข้าไปใกล้เพื่อที่จะไปเก็บภาพนั่นคือเพราะอะไรเพราะความประมาทเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เผื่อความผิดพลาดของผู้อื่นไปด้วยนะครับเพราะแต่ตัวเองอันที่5ครับแน่นอนครับการขับขี่รถทุกวันนี้หลายๆท่านหลายๆคนซื้อรถมาโอเคขี่ได้ขี่เป็นต่างกันครับทุกคนขี่ได้หมดครับแต่ขี่เป็นไหมนี่เพราะนั้นต้องอยู่ที่การฝึกฝนนั่นเองใช่เพราะว่าตอนนี้นอกว่าทุกค่ายพอซื้อรถแล้วก็จะมีคอร์สในการเรียนเซ็ตเรียนซะก่อนอื่นนะฮะซื้อรถใหม่มาจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนค่ายไหนอะไรก็ตามนะเราต้องทำความรู้จักกับเขาก่อนนะครับว่านิสัยของเขาอ่ะมันเป็นยังไงนะฮะพอเรารู้จักนิสัยเขาแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะดูแลเขาง่ายมากเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละครับนั่นแหละครับก็คือฝึกฝนขี่บ่อยนะครับไม่ใช่ไปแว้นนะครับหมายถึงว่าขี่บ่อยๆเราขี่แล้วเราจะรู้ว่ารถคันนี้ความเร็วมันขนาดนี้เติมคันเร่งเบรกมันดีไหมเบรกมันดีขนาดนี้เราดูคาแรคเตอร์ของตัวรถเสร็จแล้วเราจะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
ช่ไม่ใช่ว่ารถใหม่ออกมาปุ๊บเอ้ยครับทับได้ปุ๊บกดอย่างเดียวพอกดอย่างเดียวเองฮะแรงท้องเนี่ยมันค่อนข้างเยอะของแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพอเราเปิดนิดเดียวตกใจยกหงายท้องนะฮะฉะนั้นแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของรถคันนั้นก่อนว่าเฮ้ยรถเขาแรงมากแรงทอร์คแรงบิดมันเป็นยังไงเบรกมันเป็นยังไงอะไรไงให้รู้จักเบรกรู้จักกำเบรกกำคัดรู้จักน้ำหนักถ่ายเทมันเป็นยังไงทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ครับทั้งส่วนของตัวรถอะครับหลายคนบอกว่ารถนี้แรงแล้วอันตรายอย่าไปขับผมไม่เคยกลัวเลยผมอยู่ที่มือเราครับเราไม่เปิดคันเร่งรถแรงผมนะรถแรงแค่ไหนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ไอ้ผมอ่ะมันกลัวไม่เคยกลัวไอ้ผมอ่ะกลัวผมคล่อมก่อนดับแรกพอคล่อมเสร็จแล้วเฮ้ยรถมันหนักมั้ยวะใช่โอเคหนักแล้วคราวนี้เราก็เฮ้ยเบิ้ลเครื่องเฮ้ยเครื่องมันตึงมือมันแรงขึ้นเว้ยเราต้องคาดตัวเองก่อนนะว่าเราจะต้องเฮ้ยค่อยๆออกก่อนพอค่อยออกไปปุ๊บแล้วค่อยๆเปิดดูรอบดูเครื่องก่อนว่ามันเป็นยังไงอยู่ๆแล้วเฮ้ยเปิดปุ๊บเดียวแล้วเกิดมันหงายท้องขึ้นมาประคองอยู่มั้ยมันไม่อยู่นะผมบอกไงผมไม่เคยกลัวมีคนชอบบอกเฮ้ยรุ่นนี้มันแรงนะหรือมันขี่อันตรายไม่จริงมันอยู่ที่มือเราแล้วเราค่อยๆไปมันจะแรงแค่ไหนเราก็ค่อยๆเพิ่มคันเร่งไปเรื่อยๆเติมคันเร่งไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่ารถคันนี้ลักษณะนิสัยเป็นยังไงหนักแค่ไหนอย่างพี่กิ๊งบอกไอ้รถมันเลี้ยวง่ายรถมันเบรกมันดีไหมอะไรทุกอย่างแล้วเราถึงจะเราเริ่มจากค่อยๆเปิดคันเร่งไปเริ่มไปเรื่อยๆขี่ไปแล้วช้าค่อยๆเรียนรู้นิสัยจากพอเราเริ่มแล้วก็ค่อยไม่ใช่ว่ามันถึงดอดขึ้นรถได้ถามว่าถามว่าเนี่ยใหม่ๆเนี่ยไปจีบสาวสักคนเนี่ยอยู่ๆไปปั้มเขาเลยอ่ะไม่ได้มันก็ไม่ได้ดีใช่ไหมเราเองก็ต้องน้องไปกินข้าวไหมต้องตะล่อมกันก่อนตะล่อมกันก่อนกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้เป็นไงฮะเหมือนกันรถก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันนะฮะโอเคใช่ไปโดดขี่ก็เลยก็ฝากไว้สำหรับการประเมินสถานการณ์5สถานการณ์นั่นคือนะครับอย่าเชื่อใจรถคันอื่นนะครับแล้วก็อันที่2คือว่าระวังจุดบอดอันที่3คือรู้จักจังหวะในการขับขี่อันดับที่4คือว่าเผื่อความผิดพลาดของผู้อื่นแล้วก็อันดับที่5คือการฝึกฝนนะครับก็ฝากกันไว้เดี๋ยวคิดว่าเราโม้ไร้สาระนะมันประสบการณ์ล้วนประสบการณ์ล้วนเพราะว่าที่นั่งอยู่เนี่ยกิ้งกันมาหมดแล้วทุกคนหมดแล้วครับประสบการณ์ทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกถ้าไม่ล้มไม่เก่งครับแต่ว่าไม่อยากเก่งไปกว่านี้แล้วเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วกันครับขับรถโดยไม่ประมาทนะครับอ่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงครับผมนี่ใช้งานมาแล้วล่าสุดนี้ไปเดินทางยาวๆเลย400กิโลก็แว่นนี้แหละเห็นเดินทางไปขอนแก่นไปลาวฟ้าเหลืองเลยครับฟ้าเหลืองเลนมันสีเหลืองพี่ใส่อันเนี้ยตกใจตอนคืนตอนคืนมันสว่างดีนะครับขี่ถนนมืดๆนะมันช่วยให้มันดูมันเคลียร์ขึ้นเยอะเลยมันบอกว่าแล้วมันกันลมกันแมลงได้ดีเลยกับแว่นฟาโลว่าแล้วก็ Giovanni นะครับมี2แบบอันนี้เหมาะเป็นแนวสปอร์ตเนี่ยเหมาะขี่ขับรถมากใช่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนผมใส่เอาไปอันเดียวเนี่ยผมเอาชุดนี้ไปมีเลนส์4มี5ตัวยกกล่องนี้ไปเลยใช่ไหมใช่ใส่เป้ไปเลยพอขี่กลางคืนเราใช้เลนส์นี้พอกลางวันปุ๊บเราก็ถอดเลนส์ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลนส์สีดำใส่เป็นเลนส์ดำใส่เป็นเลนส์ตลอดอะไรก็ว่าไปเราอยากก็กันแดดได้เพราะบางคนมีแว่นอันเดียวพอใส่แว่นดำแล้วทำไงอ่ะพอกลางคืนแล้วทำไงกลางคืนใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วกลางคืนนะใครบอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่แว่นโอ้โหยังไม่เคยเจอแมลงเนี่ยเข้าตาเป๊ะเข้ามันเป๊ะนี่เนี่ยมันแบบมันแสบซวงเลยนะโอ้โหอย่าไปดูสกู๊ปไปดูเรื่องราวดีๆของแว่นตาครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายดายครับเปลี่ยนได้เลยนะ
พราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆได้ใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ